กับเรียนท่านสภาไทยเศรษฐีที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผมในรัฐบาลการสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาขอต้อนรับท่านที่ช่วยว่าการซึ่งปกติเนี่ยตรงเนี้ยไม่เคยเป็นนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนตกในช่วงที่ผ่านมาวันที่16ถึงวันที่17ก็ทำให้ปริมาณน้ำมีปริมาณน้ำมากน้ำก็ไหลลงมาลงที่ห้วยแม่กานะครับแล้วก็ลงมาที่หน้ามอหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาแต่สถานการณ์นะครับแล้วก็ความที่เหลือของเราการได้ตามผู้มานะครับทางจังหวัดเป็นการให้ทางที่ประมงนะครับก็คาดว่าจะเสียหายจะเสียหาย880สัตว์ตายอยู่ 8,577 ตัวครับทั่วของแต่ละอำเภอทั้ง9อำเภอครับก็มีลักษณะของเช่นน้ำท่วมการให้การช่วยเหลือนะครับด้านการปฏิบัติการนะครับทางคพเนี่ยครับยอดถึง 35,639 ชุด567ที่บริเวณตำบลแม่กาดนะครับขออนุญาตท่านเราดีนะครับดูมุมซ้ายนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นจุดรับน้ำซึ่งมีปริมาณน้ำฝนถึง100กว่ามิลลิเมตรที่ท่านเพื่อนเราได้ระเบียบแล้วนะครับซึ่งมีผลกระทบกับชาวบ้านให้กลับไปดูแผนที่ในการดำเนินการทั้งหมดเลยนะครับน้ำเข้าถึงบริเวณหอพักประมาณปี5กว่าจนถึงประมาณ9นาฬิกาก็แจ้งหมดนะครับก็มีข้อมูลทางทั่วทั้งประเทศนะคะท่านก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่เพื่อดูแลรับผิดชอบในหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากท่านชินคาเบลกูรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมาดูเรื่องของระบบสาธารณูปโภคแล้วก็ความช่วยเหลือความเดือดร้อนต่างๆน้ำก็จะลงที่สะพานถ้าได้ส่วนที่เหลือก็คือเพราะว่าใกล้ๆนี้เป็นแม่น้ำแม่น้ำอยู่ตรงนี้ครับเป็นเหล่านั้นแม่น้ำที่สะพายไม่ได้แรงขนาดทำกำแพงหักหลายหลายที่ทั้งเป็นเหล็กจุดที่ล็อกยังวางล็อกคือถ้าคนวิ่งขึ้นไหมขึ้นที่สูงเร็วก็คือครับบางหอนี่เจ้าของหอก็มาเคาะมาบอกเนี่ยต้องขอบคุณเจ้าของหอคนที่วิ่งไล่เคาะประตูเลยนะคะเพราะมันก็เกือบสว่างแล้วครับขนาดจะมาตอนที่ทำทีมงานได้กับแรงก็ส่งของเราก็เข้ามาช่วยใหญ่ที่ว่าภาพที่น้องๆติดก็อยู่ที่เป็นหอพักเดียวห้องที่เป็นแล้วก็เป็นชุดของน้องๆด้านหลังตอนนี้อายุประมาณที่ท่านจะค่ะก็ในส่วนที่ดิฉันได้รับมอบหมายนะคะก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีชาญวีรภูมินะคะหลักๆก็คือในเรื่องของการดูแลสาธารณูปโภคนะคะให้พี่น้องเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้อย่างปกติเร็ววันที่สุดนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบริการน้ำจากประปาส่วนภูมิภาคนะคะเป็นบริการน้ำดื่มฟรีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการหลั่งไหลทานน้ำใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะที่ได้ส่งไปยังพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมูลนิธิไทยเศรษฐ์ก็ได้ช่วยเหลือเพื่อส่งมอบเงินจำนวนหนึ่งนะคะให้กับท่านอธิการบดีของมอพะเยานะคะเพื่อที่ว่ารวบรวมข้อมูลผู้เสียหายแล้วก็เยียวยาน้องๆก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเริ่มต้นไปก่อนค่ะขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาทุกคนนะคะก็พี่ชูค่ะไม่ค่อยกันค่ะไม่มีใครต้องเดียวดายนะคะทุกหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนค่ะก็ระดมกำลังมาช่วยเหลือกันนะคะมีอะไรก็เชื่อว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็รองรับความช่วยเหลือ